จ่ายถ้ารับมากกว่าจ่ายก็คือเราเป็น derivative asset ถ้าจ่ายมากกว่ารับก็กลายเป็นหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินนั่นเองมีใครไม่งงไหมพี่ถ้าทุกคนไม่งงแปลว่าเรา value derivative กันได้แล้วถูกปะบนทฤษฎีนะครับคราวนี้มาดูกันพี่มองกันง่ายๆถ้าผมทำเป็นกราฟนะครับถ้าทำเป็นกราฟผมเอาแค่ดึงเส้นก่อนพี่ณวันที่ผม value เนี่ยเส้นบนคือเส้น fix rate 4.495 fix เส้นล่างคือเส้นของตัว floating แต่ว่าถ้า mark มาอย่างเงี้ยพี่ว่านี้มันคือกำไรหรือขาดทุนเราจ่ายฟิกเรารับฟลอตฟิกอยู่บนฟลอตแปลว่าเราขาดทุนถูกปะณ value date ตรงนี้เรามองแล้วเราน่าจะขาดทุนแต่พอเป็น reporting period หน้าจะกำไรหรือขาดทุนตอบไม่ได้ถูกปะเพราะว่าเส้นฟลอต period หน้ามันอาจจะวืบไปอยู่บนฟิกก็ได้ถ้ามันไปอยู่ข้างบนเราก็อาจจะกำไรนะครับอันนี้เป็นเส้นดอกเบี้ยให้ดูอันนี้ผมตีมาเป็นแคชฟลูให้ดูนะครับว่าเราจ่ายมากกว่ารับก็คือดิสเคานต์กลับมาแหละนะครับที่อาจจะยากนิดนึงก็บางคนเอาแค่แบบผลต่างของรับก็จ่ายมาแล้วเป็น value derivative เลยซึ่งไม่ใช่เพราะอย่างที่บอกมันเกิดขึ้นในอนาคตคุณต้องคิดลดกลับมาณปัจจุบันนะครับใช้ท่าไม้ตายของเรานะครับเราใช้อุปกรณ์ในการช่วยในการคำนวณอันนี้เอาที่ทุกคนอาจจะมีกันพอสมควรกับคุ้นเคยกันบลูมเบิร์กนะครับใช้สกรีนบลูมเบิร์กออกมาให้ดูว่าเราก็ใส่ไปแล้วแหละว่าเราขาจ่ายฟิกเป็นเท่าไหร่บ้างขารับฟลอตเป็นเท่าไหร่เทอมใส่ให้ถูกตามสัญญาสวอปคอนเฟิร์มเมชันของเรานะครับที่เมื่อกี้บอกว่าเดย์เขาคอนเวนชันอยู่ตรงนี้พี่ actual 365คือเรานับว่า1วันในพีเรียดตาม actual แต่ส่วนเราหารด้วย365เสมอซึ่งนั่นเป็นคอนเวนชันของ Australian Currency ถ้าเป็นไทยบาทก็เป็น Actual ส่วน365เหมือนกันแต่ขึ้นอยู่ว่าเราไปตกลงกันยังไงนะครับถ้าเป็นของถ้าเป็นทำไมไม้มันดังถ้าเป็น US ดอลลาร์มันอาจจะเป็น360วันมีพี่พลังเรื่องนี้มันเยอะไฟยังดับเลยนะครับนี่คือเทอมของ fix เทอมของ float valuation date ใส่เข้าไปเป็นวันไหนนะครับ value ที่ออกมาก็คือจะอยู่ตรงคอลัมน์ตรงนี้นะครับคราวนี้ value อาจจะต้องดูนิดนึงว่า total value ของมันพี่มองที่ข้างล่างนะครับใครไม่เห็นรบกวนถอดแว่นได้นะครับ market value คือรวมทั้ง principal และ interest นะครับคือรวมตัวพวก accruing เข้าไปด้วยaccruing คืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันที่หลายๆคนมักจะมีคำถามว่า clean กับ dirty มันคืออะไรนะครับไอ้ตรง accrue ตรงนี้เราเรียกว่าตัวที่เป็นกระแสเงินสดที่ยังไม่ได้ชำระนะครับ1096คือ clean 1281คือ dirty เมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ป่ะพี่ว่าเราจ่ายมากกว่ารับBloomberg value ออกมาเราเป็นติดลบอันเนี้ย make sense เราดูได้ง่ายๆ sense check เราเป็น derivative liability นั่นเองนะครับ clean valuation มีใครมีคำถามไหมใครสนใจเรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวประมาณ November จะมี event เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอรับบัตรเชิญแล้วกันนะครับเรื่องของvaluation จากว่า Bloomberg เขาทำอะไรยังไงกันบ้าง Bloomberg เขาจะจัดนะครับถ้าตรงนี้เราโอเคนะครับเราไปดูกันต่อว่าภายเบื้องหลังไอ้ตัว valuation screen ทั้งหลายเนี่ย Bloomberg เขาก็ไปคำนวณมาให้แหละว่าเขาหยิบเส้นดอกเบี้ยเส้นอะไรมายังไงบ้างนะครับนี่โชว์พวกเส้นต่างๆที่ Bloomberg เขาดึงมาให้ดูนะครับเขา project กระแสเงินสดเข้ามานะครับว่ากระแสเงินสดจะเป็นเท่าไหร่discount rate ของเขาจะเป็นยังไงบ้างเขาก็ไปคำนวณมาให้ดูแปลว่าวิธีที่ Bloomberg ใช้อ่ะไม่แตกต่างจากที่เราคุยกันครั้งแรกแหละว่ามันคือ discounted cash flow แค่นั้นเองนะครับเ
เส้นต่างๆทั้งขาฟิกขาโฟลต์นะครับที่เมื่อกี้ดึงเข้ามาให้เอาพุทออกมาอย่างที่เรียนนะครับคราวนี้ในฐานะที่เราเป็นคอร์ปอเรทอะพี่แล้วถ้าเกิดเราทำ valuation เองนะเลขที่ออกมาเนี่ยรบกวนเปรียบเทียบกับแบงค์ valuation นิดนึงถ้าแบงค์บอกว่าเลขที่เห็นจากแบงค์เป็นบวกแล้วของเราเป็นลบเนี่ยพี่ทำไงพี่แบงค์บอกว่าเลขมันเป็นไม่มีติดลบแต่ของเรามีติดลบทำไงดีอ่านแบงค์คอนเฟิร์มก่อนนะว่า value ที่เขาบอกมาเนี่ยมันมาจากมุมมองของแบงค์หรือมุมมองของเราถ้าแบงค์บอกว่ามันเป็นบวกในมุมมองของแบงค์แปลว่าเราก็คือติดลบมันก็จะเหมือนกับที่เรา value มานั่นแหละนะครับคือปกติถ้าสัญลักษณ์มันดิฟกันขนาดนี้ปกติมันมักจะว่าเราอ่านผิดด้านมากกว่านะครับถ้ามันดิฟกันเยอะๆอาจจะต้องถามแบงค์แล้วว่ามันเกิดจากขึ้นอะไรเพราะอะไรเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากmarket data ที่ Bloomberg ใช้กับที่แบงก์ใช้ไม่เหมือนกันถ้าเป็นแค่เกิดจาก market data difference อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าแบงก์ก็ยืนยันว่าเป็น data ของแบงก์ Bloomberg ก็เป็น data composite ของ Bloomberg นะครับถ้าเกิดจาก market data อันนั้นก็ analyze กันไปว่า market ของใครเหมาะสมกว่าหรือเปล่านะครับก็ไม่มีอะไรอ่ะ value clean ได้แล้วเนาะนะครับจากนั้นBloomberg พอดีเขาคำนวณมาให้เราแยก clean กับ dirty เอานะครับคือ1096เป็น clean 184เป็น dirty แปลว่าเวลา mark to market ตัว value ขึ้นมาครับตัว184เนี่ย corporate หลายๆ corporate เราจะบอกว่าถ้าเกิดเราตี fair derivative นะ value ที่เราบันทึกเป็นการ mark to market เนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าเราจะ mark อยู่ที่1096แล้วเราจะ present 184ให้เป็นinterest payable เพื่อเอาตัว184ที่เกิดขึ้นใน period เนี้ยเอาไปรับรู้อยู่ในไหนพี่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทำไมพี่เพราะในงบการเงินน่ะเราอยากจะให้ funding cost หรือ interest expense ของเราค้างเอาไว้อยู่ที่ 4.495% นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่พี่จ่าย floating ออกไปตามสัญญาที่จ่ายให้แบงค์เดทน่ะถ้าพี่บวกกับไอ้ตัว100กว่าเมื่อกี้เข้าไปนะครับใน period นั้นมันก็จะได้ 4.495% นั่นเองเพราะฉะนั้นใน corporate ส่วนมากบางทีเขาจะขอ book 1096ใน derivative liability 1841184184บันทึกอยู่เป็น interest payable นะครับไหวไหมพี่อันนี้ง่ายๆนะพอเป็น hedging ใกล้ตัวน่าจะพอไหวกันนะครับอันนี้ทำมาให้ดูว่าไอ้ที่บอกว่า PV NPV ของแต่ละอันมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ไม่มีอะไรแค่โชว์ให้ดูว่าหลังบ้านเครื่องมันคำนวณอะไรกันมาบ้างนะครับที่บอกว่าเป็น cash flow เข้ามาครับขาฟิกผมว่าง่ายเพราะ payment เนี่ยมันก็คือตาม 4.495 เมื่อกี้ตามปกติไอ้ rate ของตัวขา floating อะครับมันต้องถูก imply มาจาก swap rate เขาก็ใช้วิธี bootstrapping อะไรกันก็ว่าไปนะครับเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนะครับว่า clean กับ dirty ต่างกันยังไงบ้างก็แล้วแต่ corporate แหละซึ่งผมเข้าใจนะว่าตอนนี้ทุกคนเราถ้าจะบุ๊กผมว่าพี่บุ๊กเดอร์ตี้กันอยู่เพราะอย่างแรกเราใช้ value จาก counter party หรือแบงค์ถูกปะเราก็อาจจะไม่ทราบว่า clean เท่าไหร่เป็นเดอร์ตี้เท่าไหร่ตอนนี้ทุกคนก็เลยบุ๊กเดอร์ตี้ไปนะครับแต่ในอนาคตทุกคนอาจจะเริ่ม value กันเองได้นะครับก็เป็นข้อพึงพิจารณาข้อหนึ่งนะครับก็เราจริงๆเราคำนวณตัวเดอร์ตี้ได้ง่ายๆแหละเพราะจริงๆแล้วทุกๆ reset period แบงค์จะส่งสลิปมาอันนึงให้เราดูไหมครับว่าเลทที่เขาจะใช้ชาร์จในอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าจะเป็นเท่าไหร่เราก็รู้ละเราก็เอาเลทที่แบงค์บอกมาไปคูณกับจำนวนวันหารด้วย365หรือ360ตามสัญญาพี่ก็รู้แล้วว่า accruing พี่เป็นเท่าไหร่เอา accruing นั้นไปหักจากยอดที่แบงค์ส่งคอนเฟิร์มมาพี่ก็จะสามารถแยก clean กับ dirty ได้ด้วยตัวเองนี่คือโลกที่เราทำกันอยู่ณปัจจุบันก่อน IFRS 13นะครับ
พอเป็นโลกของ IFRS 13ปุ๊บเมื่อกี้เราบอกกันว่าเราต้องทำ CVA DVA calculation ถูกไหมครับเรามาดูกันนะครับ CVA DVA calculation เนี่ยจริงๆแล้วคอนเซปต์ของมันคือ exposure คูณ PD คูณ LGD PD ย่อมาจาก probability of default โอกาสที่จะเกิดการสูญเสียคูณกับ loss given default คือผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการผิดชำระหนี้นะครับคอนเซปต์เป็นแบบนี้มาดูกันว่าตามหลักการในทฤษฎีแล้วเราสามารถคำนวณได้กี่รูปแบบนะครับมันเอาตั้งแต่ง่ายสุดไปยากสุดตัวง่ายสุดเราเรียกว่า current exposure คืออย่างเมื่อกี้มาร์กกับพี่นุชนะครับผมเกณฑ์ against พี่นุช200เราก็มาร์กจาก position 200นะครับอันนี้คือ current exposure พอมันเริ่ม advance ขึ้นอย่างที่บอก derivative value มันไม่ได้จบที่วันนี้มันจบตามอายุสัญญาของมันแปลว่ายิ่งมองไกลเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยศัพท์ทฤษฎีจะเรียกว่า probably future exposure หรือ future possible exposure นั่นแหละ PFE นะครับวิธีที่จะคำนวณ PFE เข้ามาเนี่ยมันก็จะเริ่ม advance ขึ้นที่ออสเตรเลียเขาบอกว่าบางทีเราใช้แค่ regulatory method คืออย่างแบงก์ชาติเขาจะบอกมาว่าถ้า swap อายุไม่ถึง1ปี capital charge หรือ credit spread เป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิน5ปีเป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เกิน10ปีเป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ก็เอา spread ตรงนั้นเนี่ยมาคำนวณในการดึง value ของเครดิตได้ advance ขึ้นใช้ volatility approach หรือสูงสุดคุณไปรัน Monte Carlo ดูซิว่า position derivative นะวันนี้รันไป50 200 500 500 scenario มาค่า value มันอาจจะเกิดขึ้นเป็นได้เท่าไหร่คิดลดกลับมาให้กลายมาเป็น PD นะ measurement period นะครับเครดิตเนี่ยมันคล้ายๆดอกเบี้ยอยู่อย่างที่ว่ายิ่งใกล้เครดิตชาร์จมันจะยิ่งต่ำยิ่งไกลเครดิตชาร์จมันจะยิ่งสูงขึ้นเพราะยิ่งห่างออกไปในอนาคตมากขึ้นเรายิ่งมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นว่าเครดิตริสก์มันจะเป็นเท่าไหร่กันแน่ market เขาจะชาร์จแพงขึ้นนะครับก็เหมือนดอกเบี้ยแหละยิ่งใกล้ยิ่งถูกยิ่งไกลยิ่งแพงนะครับเพราะฉะนั้น value หรือ methodology ในตลาดตอนนี้มันมีตั้งแต่แบบง่ายจนกระทั่งไปที่แบบยากพี่ว่า corporate อย่างเราจะใช้แบบไหนพี่แบบที่เขาเรียกง่ายแต่เราบอกว่ายากถูกปะนะครับคือตอนนี้ผมว่า corporate เนี่ยเราคงเริ่มที่วิธี current exposure ก็แหละ mark จาก200ตรงนี้สถาบันการเงินเขาอยากจะใช้ตรงนี้แต่จริงๆเขาก็ควรจะใช้ตรงนี้นะครับก็เป็นแต่ละสถาบันการเงินที่เขาจะทำกันมายังไงซึ่งปกติพอเป็นเริ่มตรงนี้ครับเขาคำนวณที่ portfolio level เพราะฉะนั้นการที่บอกว่ากวินพี่คิดในใจเวลาว่าแบงค์เขาต้องคำนวณใช่ป่ะพี่จะไปขอแบงค์มาให้เขาใส่มาให้พี่โอกาสค่อนข้างน้อยนะเพราะเขาคำนวณจาก portfolio การที่เขาจะ allocate ให้กับพี่เป็นรายๆดีลไปเนี่ยยากนะครับหลายๆคนจะบอกเฮ้ยกวินไอ้เครดิตเนี่ยพี่ว่ามันคำนวณไม่ได้หรอกมันยากอย่างงู้นอย่างงี้นะครับผมว่าหลายๆที่ปัญหาตั้งแต่แรกเนี่ยคำนวณจากเอาแค่ตรงนี้ก่อนเครดิตนะครับถ้าตรงนี้เริ่มไม่ได้เครดิตไม่ต้องพูดถึงแต่ก็ยังมีตัวช่วยนิดนึงเนาะว่าหลายๆที่เรายังไม่ได้มาร์ค derivative ถูกปะไม่มาร์คก็โอเคกันไปนะครับpositive CVA negative DVA นะครับยากขึ้นไปคือ bilateral CVA คือเรารวมทั้งผลที่อาจจะเกิดจากการบวกและการลบเข้ามาในอนาคตเข้ามาด้วยนะครับCVA DVA ในระบบเขาคำนวณมาจากไหนนะครับเขาบอกว่าราคาของเครดิตเนี่ยมันมาจากทั้งหมด3ที่Price of credit สามารถ observe ได้จาก3 source source แรกคือ credit spread ชาร์จจากการกู้ยืมของเรา 2 credit spread ที่ชาร์จจาก swap pricing กับ 3 credit spread จาก credit default swap นะครับ
ก็อันนี้ผมดึง tool มาให้ดูอันนึงเรียกว่า super derivative นะครับเรามีพา spread อยู่ว่า CDS charge จะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ใน Bloomberg ครับที่เมื่อกี้เราทำ value เข้าไปเนี่ยถ้าพี่ดูแท็บนะพี่คลิกที่ CVA แท็บพี่สามารถเป็นลิงก์ได้ว่า counter party ของเราเป็นคนไหนถ้า counter party นั้นมี CDS curve อยู่สามารถลิงก์ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีให้ไปหา proxyตัวเทียบเคียงเราก็เอาตัวเทียบเคียงมาใส่เข้าไปมันก็จะคำนวณ credit adjusted valuation มาให้นะครับว่าตอนนี้ credit adjusted market value เป็นเท่านี้1182 risk free เป็น1281 2ตัวนี้ลบกันแปลว่า credit valuation adjustment อยู่ที่98378นะครับคือเครื่องมันคำนวณให้ได้มันเป็น calculated measurement ประเภทนึงเพื่อที่จะหาราคาของเครดิตยากไหมพี่ผมว่าหน้าที่ของผู้ทำบัญชีฝ่ายบัญชีอย่างเราคงไม่ใช่คำนวณพวกนี้แต่ต้องให้ requirement กับ finance ไปแล้วว่าดีลที่คุณเข้าไปทำมาจะถูกบันทึกบัญชียังไงบ้างนะครับนั่นคือหน้าที่ของเรามากกว่าผมว่าเราคงผิดโรลแหละเนาะถ้า finance จะไปทำอันนี้ได้ถ้าบัญชีจะไปทำอันนี้ได้นะครับให้กำลังใจตัวเองพี่เนาะว่างานของเราเนี่ยน่าจะมีความมั่นคงถูกป่ะคงไม่มีใครอยากจะย้ายมาฝ่ายเราถูกไหมนะครับประเทศไทยอิชชูเป็นยังไงบ้างพี่ประเทศไทยอิชชูจะเริ่มจากเบสิกก่อนเลยว่า risk free ก็ยัง value ไม่ได้นะครับและเครดิตจะเป็นยังไงบ้าง CDS ในประเทศไทยเนี่ย entity ที่มีน้อยมากนะส่วนมากเป็นกลุ่มปตท.กลุ่มแบงก์ก็มีอยู่ไม่กี่แบงก์แหละนะครับอันนี้ลองมาเป็นตัวอย่างให้ดูนี้อะไรเอ่ยอ่านไม่ออกเองปตท.นะครับอันนี้ SCB อันนี้ยกเป็นตัวอย่างให้นะครับอันนี้มันเป็นmarket ใครเข้าไปก็เห็นแหละว่าเขามีโค้ดอยู่ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับอันนี้ดึงมาจากวันที่7 October พอเป็นวันที่ทำสไลด์นี้นะครับเหลืออีกนิดนึงนะครับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงนะครับ impact ของ fair valuation กับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับรูปนี้ฉายให้ดูว่าการที่จะทำบัญชีพวกการป้องกันความเสี่ยงการทำ derivative ต่างๆเนี่ยคุณลิงก์ไปที่ financial management strategy ก่อนนะว่า strategy ของ finance function ของ treasury function คืออะไรเพื่อที่ทำแล้วโกของเราจะได้ align กับ corporate strategy ของเราได้นะครับfinancial management strategy เป็นอีกคอนเซปต์นึงที่ใช้เวลาประมาณครึ่งวันในการอธิบายกันในแต่ละกล่องนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของ finance function ในฐานะ CFO agenda เนี่ยโรของเราเป็นยังไงเพื่อที่จะเป็น business partner กับ corporate หรือกับ business ได้นะครับคราวนี้การป้องกันความเสี่ยง hedge accounting แบ่งออกเป็น3วิธีอันนี้ปกติผมว่าเราเรียนกันมาหลายรอบแล้วแหละว่ามีFair Value Hedge, Cash Flow Hedge, Net Investment Hedge นะครับแต่ที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือไอ้ Hedge Accounting เนี่ยที่ต่อไปถ้าอย่างเคสเมื่อกี้ครับว่าเรามี Floating Rate Liability เราเปลี่ยน Float เป็น Fix ถูกไหมครับ Cash Flow เรา Match ได้หมดหลายคนอาจจะบอกว่า Hedge Effectiveness หรือประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงมันคือ 100% ถูกปะแต่ต่อไปอ่ะไม่ใช่ละเพราะในความเสี่ยงนั้นนะครับเรากำหนดว่าความเสี่ยงที่เราจะลังป้องกันคือความเสี่ยงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยก็คือทั้งก้อนตัวนี้แต่ใน IRS valuation มันถูกลดทอนออกไปด้วย value ของ CVA DVA แปลว่าถ้าคุณเทียบใน fair value term มันไม่เท่านะพอไม่เท่าปุ๊บ hedge effectiveness ไม่ใช่100เมื่อใดก็ตามที่ไม่ใช่100อาจจะทำให้เกิด P&L impact ได้ถ้าเราอยู่ภายใต้โลกของ hedge accounting ตาม IFRS 9นะครับแต่จะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยพี่ต้องเข้าใจ hedge accounting ก่อนว่า valuation ของ hedge risk หรือ hypothetical derivative มันคืออะไรอันนั้นก็ไปอีก 2-3 วันนะครับไหวไหมพี่
เรื่องมันยากนะอันนี้ต้องยอมรับเรื่องมันยากเราค่อยๆทำความเข้าใจกันนะครับอยากได้เทรนนิ่งอีกแจ้งตลาดแจ้งสภาแจ้งกลต.นะครับเราเทรนกันไปเรื่อยๆเพื่อที่2019เราพร้อมใช้จริงกับมันแต่ valuation มันมาปีหน้าแล้ว2เดือนครึ่งนะครับย้ายงานไม่ทันแล้วพบโบนัสออกหลังสิ้นปีนะครับอ่ะเรามาฟังเรื่องง่ายๆต่อกับการเปิดเผยข้อมูลครับค่ะจริงๆแล้วก็เรื่องของวัดมูลค่ายุติธรรมนะคะจริงๆก็ประเด็นหลักๆมันก็จะเป็นเรื่องของโมเดลเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของปัจจัยใหม่ๆที่เอาเข้ามาคิดนะฮะพอเมื่อกี้คุยกันไปบ้างแล้วนะฮะก็งงกันบ้างเข้าใจกันบ้างเนาะว่าแคลหรือว่าคำนวณกันยังไงนะฮะอีกอันนึงที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันนะฮะก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะคะอย่างที่แอบเล่าไปบ้างแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเนี่ยความหนักหนาสาหัสของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยคนอื่นเขาสามารถสังเกตได้หรือเห็นได้หรือเปล่านะฮะอย่างที่คุยกันไว้นะฮะถ้าข้อมูลเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ในตลาดเลยเช่นเป็นราคาที่เสนอซื้อขายกันอยู่แล้วนะฮะในตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้เนี่ยเขาก็คงไม่ต้องrequire หรือต้องกำหนดให้เราเปิดเผยอะไรมากนะฮะแต่พอเราใช้เรื่องของการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องใช้เทคนิคต่างๆนะฮะรวมถึงการใช้ปัจจัยหรือว่าแฟกเตอร์ที่อาจจะสังเกตได้บ้างสังเกตไม่ได้บ้างพวกนี้ก็จะเพิ่มความหนักหนาสาหัสในการเปิดเผยข้อมูลนะคะที่เราพยายามสรุปมาให้ตรงนี้นะฮะก็จะบอกว่าเวลาการวัดมูลค่ายุติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีหลายจำเหมือนว่าจะวัดเมื่อไหร่บ้างนะฮะตามมาตรฐานบัญชีแต่ละฉบับเนี่ยก็อาจจะบอกว่าบางเรื่องเนี่ยต้องมีการวัดเป็นประจำทุกงวดนะฮะอย่างเช่นอะไรอย่างพวกเครื่องมือทางการเงินอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพื่อค้าเผื่อขายอย่างเงี้ยนะฮะทุกไตรมาสเราต้องวัดมูลค่ายุติธรรมถูกไหมฮะพวกนี้เราเรียกว่า recurring นะคะแต่ว่าบางอันเนี่ยก็นานๆทำทีหรือทำครั้งเดียวอย่างเช่นรายการซื้อธุรกิจนะฮะเราซื้อธุรกิจเนี่ยถ้าเราซื้อครั้งแรกนะฮะตรงนี้เนี่ยเราวัดมูลค่ายุติธรรมนะคะแล้วก็วัดแค่ตรงนั้นแหละนะฮะใน1ปีที่อนุญาตนั้นเนี่ยเป็นแค่ปรับมูลค่าให้มันใกล้เคียงความจริงมากขึ้นนะคะเป็นแค่ตรงนั้นเขาก็ยังเรียกว่าเป็น non recurring หรือเป็นครั้งเดียวนะคะพวกนี้เขาก็เลยแบ่งว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องวัดมูลค่ายุติธรรมแบบที่มีวัดอย่างสม่ำเสมอหรือว่าเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแบบนั้นเนี่ยจะสัมพันธ์กับการเปิดเผยอย่างไรนะคะรวมถึงว่าก็มีการแบ่งอะค่ะว่าถ้าเราจัดเป็นเลเวลต่างๆแล้วเนี่ยลำดับ1ลำดับ2ลำดับ3ความต้องการของข้อมูลในการเปิดเผยนั้นเนี่ยเราต้องเปิดอะไรบ้างนะคะอันนั้นก็เลยเราลงสรุปมาให้ถ้าเป็น L1 อย่างเงี้ยก็คือเป็นลำดับที่1หรือเลเวล1นะคะถ้าเป็น L2 ก็เป็นลำดับที่2หรือเลเวล2นะคะแล้วก็ L3 นะคะตรงนี้ที่ติ๊กเป็นสีเขียวคือสิ่งที่เราต้องเปิดเผยข้อมูลนะคะเรามาลองดูกันหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะคะแน่นอนแรกอันดับแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าณวันสิ้นงวดเราคงต้องเปิดเผยแล้วหาว่ามูลค่ายุติธรรมของเราเนี่ยสำหรับเรื่องนั้นๆเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ต้องเปิดเผยนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเกิดครั้งเดียวหรือเกิดทุกๆสิ้นงวดก็ต้องเปิดเผยเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะในกรณีที่นานๆจะวัดสักครั้งนึงนะคะ